แน่นอนใช่ไหมนี่เดือนหรือเปล่าเสียงเหมือนไหมเหมือนอะไรพี่เหมือนโดนเจียฟันใช่ไหมใช่เหมือนกรอฟันนะเนาะเออเสียงนิ้วเนาะใช่ไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ถามว่าไม่ร้อนใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวมือต้องนิ่งมากเลยนะเออคือคุณจินดาอายุ38ปีนะครับเธอบอกว่าแหวนนี่เป็นแหวนเพชรนะแหวนนี่มีคุณค่าทางจิตใจมากแล้วใส่มานานไงนิ้วนางข้างซ้ายด้วยเออแหวนแห่งความรักอะไรแบบนี้ใส่มานานแล้วนะครับท่านผู้ชมจนกระทั่งเอ๊ะบิดไปบิดมาเจ้าออกสบู่ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ออกสักทีจนกระทั่งมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนิ้วบวมเป่งแบบนี้ครับเธอก็ต้องไปที่โรงพยาบาลแบบนี้ครับใช้เวลาในการเจียออกนะครับประมาณสัก2นาทีเท่านั้นเองคุณจิดาบอกกับเรานะครับบอกว่าก็ไม่คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใส่เพลินมานานครับนะพยายามบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาเนี่ยไม่ให้มันแน่นจนเกินไปสุดท้ายเอายังไงก็เอาไม่ออกครับต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับจากนี้ไปเมื่อตัดมันออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณจิดาบอกว่าด้วยความที่รักแหวนวงนี้มากก็อยากจะสร้างกันคลายให้มานะโอ้คนรักแน่นอนนางข้างซ้ายใช่ไหมเป็นแทนใจเอออาจจะสามีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะประมาณนั้นคุณจิดาบอกว่าแม้ว่าจะเจียไปแล้วนะครับแต่ว่าเธอบอกเดี๋ยวเธอจะไปซ่อมนะไปต่อให้ขยายกว้างมากขึ้นแล้วเธอจะกลับมาใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมซ่อมได้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 เออร้านแฟนพี่จูนก็ได้นะคะทำจิวเวลรี่อยู่ใช่ฝากร้านไหมฟรีเลยนะฝากร้านฟรีจ้า